สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนนะครับสวัสดีครับมาตื่นรู้ร่วมกันนะครับเรียนรู้ร่วมกันยามเช้าๆนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายครูเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดนึงว่าสัญญาณโอไหมนะครับได้ยินเสียงครูชัดเจนหรือเปล่านะครับภาพชัดเสียงชัดนะก็บอกครูเข้ามาด้วยนะครับเอาวันนี้ส่งพลังงานบวกๆด้วยคำพูดบวกๆนะครับสักคนละ2ประโยคนะครับ2พลังงานนะใครส่งมาครบ2ประโยคนะ2พลังงานแล้วก็พิมพ์เลข2รัวๆนะใครยังไม่ขั้นมือนะครับเอามือขึ้นมาแล้วก็กล่าวเบาๆนะบอกตัวเองนิดนึงว่าอะไรขั้นมือแล้วเงินเข้าจริงหรือเปล่ากล่าวมือแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอนะครับเอาวันนี้นะครับบอกเลยว่าเรามาตื่นรู้ร่วมกันเรื่องของ2คำอธิษฐานนะครับที่ควรนำไปใช้สม่ำเสมอเนาะจริงๆแล้วก็เป็นบทอธิษฐานที่ครูมาอธิษฐานให้พวกเราได้ยินนะครับหรือว่ามาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยบ่อยๆเหมือนกันนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็ส่งพลังงานบวกๆนะครับสวัสดีครับครูแอดนะครับสวัสดีครับคุณน้ำนะสวัสดีตอนเช้าๆนะเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับภาพชัดเสียงชัดบอกกันด้วยนะครับอ่ะคุณน้ำช่วยครูแชร์ไป2แชร์แล้วเนาะครูแอดรับปิดสมายบอกว่าคันมือตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะอะไรคะอธิษฐานรัวๆนะครับนะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ครูแอดเจอครูเนาะนะครับคุณน้ำด้วยหรือเปล่าเนาะแม่คุณน้ำกับครูแอดนี่ลงเรียนหลายหลักสูตรเลยนะกับสถาบันของครูใช่ไหมเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับใครที่ลงหลักสูตรเอาไว้เนาะได้ตำราครูไปด้วยใช่ไหมนะครับได้ตำราครูไปด้วยนะครับคนละหนึ่งเล่มแต่เลือกไม่ได้เนาะนะใครที่ลงทะเบียนไปกับสถาบันของครูวันอาทิตย์นี้มาเจอครูที่กรุงเทพนะคะได้คนละหนึ่งเล่มเนาะมาเจอครูจอนนี่ตัวเป็นๆนะดูสิว่าตัวจริงจะใจดีหรือเปล่านะหรือว่าดุเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะครับแชร์ก่อนนะวันนี้2คำอธิษฐานที่ควรนำไปใช้สม่ำเสมอนะอันนี้คือสายอธิษฐานเนี่ยต้องมาเลยนะครับมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวครูก็แชร์แป๊บหนึ่งโอ้ทำไมวันนี้มีแบบเห็นคอมเมนต์ด้วยนะนะครับบางวันครูก็ไม่เห็นบางวันครูก็เห็นเนาะครูก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของครูเป็นยังไงนะครับบางทีก็เห็นคอมเมนต์นะหมายถึงว่าอีกเครื่องนึงนะเดี๋ยวครูแชร์ไปที่ห้องชมรมก่อนเนาะชมรมพลังจิตใต้สำนึกเมื่อวานนี้ก็ครูโบวี่นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเสกจิตสั่งจิตนะครับเหมือนมีจินนี่เนาะใช่ไหมเหมือนมีเทวดาตัวน้อยๆอยู่ในจิตและกายของตัวเรานะเมื่อวานใครไปดูบ้างไปดูที่ห้องชมรมย้อนหลังได้นะคะชอบตรงไหนก็เอาไปปรับใช้ไปจดเลคเชอร์นะอันไหนดีๆนะครูโค้ชหลายๆท่านก็เตรียมข้อมูลมาให้พวกเรานะครับได้ตื่นรู้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตและกายของเรานะครูแชร์ไปแล้วนะครับห้องชมรมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาจิตและกายโอ้ว้าวนะครับดีงามนะขออ่านพลังงานบวกๆพวกเราหน่อยเนาะอ๋อแล้วก็เจอครูทุกวันพุธนะครับที่ห้องชมรมนะครับเจอครูทุกวันพุธเนาะครูก็อย่างวันพุธที่ผ่านมาครูก็นำไพ่ทาโร่นะครับไปให้พวกเราได้ลองฝึกสื่อสารจิตใต้สำนึกของเราผ่านไพ่ทาโร่นะไพ่ทาโร่ก็เหมือนเป็นไพ่ทำนายนั่นแหละแต่ว่าเราจะทำนายอะไรครับผ่านจิตใต้สำนึกของเราใช่ไหมนะครับครูก็มีไพ่สำรับเนี้ยมาอายุไพ่ประมาณน่าจะเกือบ20ปีอะนะเป็นไพ่ที่แบบรักมากๆนะครับเอาไว้แบบมาดูให้กับคนอื่นนะที่เขาต้องการที่จะอะไรครับสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราโดยใช้เครื่องมือเนี้ยเป็นไพ่เนาะนะสวัสดีครับคุณการะเกดนะคุณน้ำส่งพลังงานที่4เข้ามาชนะภัยตัวเองให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วจริงใช่ไหมใครอภัยตัวเองไปแล้วพิมพ์บวก1เข้ามาให้อภัยตัวเองจริงๆหรือเปล่าบางคนบอกครูการหนูต้องให้อภัยตัวเองแล้วใช่ไหมวิธีการให้อภัยตัวเองง่ายที่สุดก็คือพูดออกมาสารภาพออกมาเหมือนสารภาพบาปอะคุณเคยสารภาพบาปกับตัวเองไหมว้ายฉันทำอันนี้ไม่ดีกับตัวเองนะฉันขอโทษนะขอโทษนะอย่าว่าฉันนะให้อภัยฉันเนาะนะชีวิตฉันต้องเดินต่อไปอย่าฉันเครียดฉันทุกข์แบบนี้ต่อไปได้อย่างไร
มันได้หรอกนะฉันต้องขอปล่อยวางนะด้วยการขอโทษขอโพยขออภัยตัวเองก่อนใช่ไหมเมื่อเราให้อภัยตัวเองไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้เช่นกันนะครับอืมนะนะส่งตอนนี้ให้พวกเรานะครับส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวครูขอบอกพวกเรานิดนึงนะครับสำหรับขอย้ำเตือนเนาะคนที่ลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาจิตและกายนะครับหัวข้อขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรทางจิตใต้สำนึกนะครับด้วยการสั่งจิตย้อนอดีตบำบัดหรือว่าศาสตร์ที่มีชื่อว่า PLRT นะครับ Past Life Regression Therapy ที่ลงทะเบียนไว้กับสถาบันของครูนะวันอาทิตย์นี้เจอกันที่สุขุมวิท101เนาะตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็จะเป็นเหมือนนอนอะนะครูจะมีแบบปูที่นอนให้เรียบเลยไม่ได้ให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องมานั่งแล้วนะก็คือนอนฟังครูไปได้เลยตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของการขอโทษขอโพยนะครับขออโหสิกรรมอะไรที่มันติดค้างอยู่ในจิตของเราทั้งที่เรารู้ตัวไม่รู้ตัวนะครับก็จะใช้ Past Life Regression Therapy ด้วยนะครับบำบัดพวกเราไปในตัวนะให้เราได้รู้นะจิตของเราเป็นยังไงนะครับจิตใต้สำนึกของเราเป็นยังไงนะครับเมื่อเราให้อภัยเป็นแล้วนะครับเราก็จะสามารถอะไรครับให้อภัยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราได้เร็วขึ้นนะครับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก็จะได้ตำราเนาะคนละ1เล่มนะคะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วจะได้ตำราคนละ1เล่มตำราเล่มละ 1,550 บาทนะครับไม่ต้องเตรียมหมอนไม่ต้องเตรียมผ้าห่มมานะนะครับก็คือที่ครูจัดเนี่ยก็จะมีหมอนมีผ้าห่มมีฟูกนอนให้เรียบร้อยก็นอนฟังครูไปนะครับหรือว่าจะนั่งก็ได้นะครับได้หมดเลยส่วนหนังสือเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับว่าจะได้เล่มไหนครูจะเป็นคนสุ่มให้เองนะครับแล้วเราก็ไปลุ้นเอาเองว่าเราจะได้เล่มไหนเนาะสมมติบางคนได้เล่มนี้ได้แล้วได้อีกบางคนก็ได้เล่มนี้ได้แล้วได้อีกนะได้ไปทำไมครับไปพัฒนาตนเองเนาะเพราะว่าหนังสือตำราของครูเป็นหมวดพัฒนาตนเองนะครับหมวดพัฒนาตนเองนะมีใครแบบอยากจะพัฒนาตนเองบ้างครูคะหนูขอพัฒนาตนเองเรื่องของความโชคดีได้ไหมคะหนูชอบนะถ้ามีคนนะครับมาถามครูว่าหลักสูตรเนี้ยมันเป็นหลักสูตรอะไรศาสนาอื่นอะไรเงี้ยเข้ามาได้ไหมก็มีคนลงทะเบียนที่แบบไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธก็มีนะนะครับมีลูกศิษย์ครูนับถือศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้นะครับศาสตร์ของการสั่งจิตนะครับเพื่อพัฒนาจิตและกายนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้ขอย้ำนะครับมาเจอกัน9โมงเนาะส่วนใครที่มาก่อนนะครับสามารถเดินทางมาก่อนได้เพราะว่าที่เนี้ยสามารถที่จะมีบริการห้องพักด้วยนะครับก็ติดต่อทางสถาบันหรือว่าสถานที่ได้นะครับว่าขอพักกี่คนกี่คืนนะครับที่นี่เขามีบริการที่พักให้นะครับสบายแล้วตอนเช้าก็มาเจอกันมาเรียนกันนะได้เหมือนกันนะครับคุณสุนิสาบอกว่าตื่นเต้นค่ะจะได้ไปเจออาจารย์ตัวเป็นๆ นะดูสิว่าตัวเป็นๆคุณครูเป็นอย่างไรนะครูดุไหมนะคุณนุชนะครับอยู่นนทบุรีนะครับวันนี้นะครับ2หัวข้อ2คำอธิษฐานที่ควรนำไปใช้สม่ำเสมอเนาะช่วยกันพิมพ์คำว่าใช้สม่ำเสมอนะครับใช้สม่ำเสมอเนาะคือเรื่องการฝึกจิตอ่ะมันจะทำแค่วัน2วันไม่ได้ไงจะทำแค่แบบเดือน2เดือนก็ไม่ได้เนาะมันต้องทำต่อเนื่องนะครับยาวนานแล้วก็มากพอนะเรื่องจิตนะคนไหนแบบเวลาฝึกไปแล้วอ่ะก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะสามารถวัดความก้าวหน้าได้เนาะเดี๋ยวครูขอแชร์เนาะตอนที่ครูไปตอนนั้นครูวางแผนไปเรียนต่อที่ประเทศจอร์เจียนะครับก็ครูก็ไปแล้วก็ทุกเช้านะครับถ้าครูทำได้ครูก็จะนั่งสมาธินะครับสวดมนต์นะอันนี้ครูแชร์นะไม่ได้แบบจะอวดอ้างใดๆทั้งสิ้นแต่จะบอกว่าเวลาที่เราฝึกสมาธิแล้วเราสวดมนต์เราอยู่กับจิตและกายของเรานิ่งๆนะครับมันเป็นจริงๆแล้วมันคือศาสตร์ของการรู้จักตัวเองเนาะนะครับการที่เราจะเรียนรู้ตำราเป็นร้อยๆเล่มพันเล่มไม่รู้จบด็อกเตอร์จบอะไรทุกหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ทางโลกอะสำคัญก็คือก็ต้องกลับมามองตัวเองนะครับก็ต้องมาดูตัวเองนั่นแหละคือความรู้ในตัวเองอะจริงๆมันจะพูดยังไงเดี๋ยวมันใหญ่นะมันใหญ่กว่าหนังสือล้านๆเล่มอีกมันอยู่ข้างในนี่แหละเราต้องรู้ให้แตกฉานครูยังไม่รู้ถึงขั้นนั้นอะครูก็แค่แบบฝึกไปเรื่อยๆแล้วครูมีโอกาสอยากฟังไหมหรือว่าครูไม่ต้องเล่าได้มั้ยก็คือระหว่างที่ครูกำลังทำสมาธิอยู่บนที่นอนนะครับหมายความว่าก็ลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์อะไรประมาณนี้แล้วก็กรรมองค์พระแล้วก็ทำสมาธิอยากฟังไหมหรือว่าไม่อยากฟังมีใครอยากฟังบ้างนะครับเรื่องของจิตเนาะ
คืออันนี้ก็แชร์ให้ฟังนะหมายความว่าเดี๋ยวเวลาเราฝึกไปเราอาจจะเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องตื่นกลัวเนาะเหมือนคุณน้ำอยากฟังตลอดแหละสมามีใครไม่อยากฟังไหมคุณขาไม่อยากฟังค่ะหนูอยากจะเรียนแล้วค่ะมีใครไหมมีใครแบบเวลาเข้าห้องเรียนแล้วชอบฟังประสบการณ์คุณครูมาเล่าให้ฟังไหมเข้าห้องเรียนตอนประถมมัธยมมหาลัยอ่ะครูเป็นคนชอบฟังคนอื่นเล่าที่เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์เขานะแต่พอมาวิชาการเนี่ยก็นะแอบหลับบ้างอะไรบ้างใช้จิตใต้สำนึกเรียนใช่ไหม มีใครแบบหลับในห้องเรียนแล้วคะแนนออกมาดีดีไหมเนี่ยก็เรียกว่าใช้จิตใต้สำนึกเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพใช่ไหมชอบหลับในห้องเรียนใครชอบหลับในห้องเรียนมันเรียนหลับสูตรครูเลยมาถึงปุ๊บให้นอนเลยดีมะนอนฟังครูไปเลยดีมะส่วนใหญ่คนที่มาเรียนกับครูก็คืออะไรครับคนที่ชอบหลับในห้องเรียนหรือป่ะไม่ใช่ป่ะหนูตั้งใจเรียนค่ะถ้าหนูหลับโดนครูหักคะแนนจิตพิสัยนะมีคะแนนจิตพิสัยกันไหมคะครูเนี่ยได้คะแนนจิตพิสัยดีได้ดีเพราะว่าเวลาเรียนหลักสูตรอะไรเนี่ยสมัยครูเรียนมัธยมเนี่ยจะต้องเดินเรียนวิชาหนึ่งก็เรียนตึกหนึ่งอีกวิชาหนึ่งก็ต้องเดินไปอีกตึกหนึ่งก็คือทุกวิชาเนี่ยจะไม่ได้เรียนตึกเดียวห้องเดียวก็คือเดินเรียนอย่างเงี้ยจะมีเวลาให้เดินนะประมาณ5นาที10นาทีเดินทุกคาบวันหนึ่งมีกี่คาบก็เดินเปลี่ยนห้องตลอดนะครูเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะที่โคราชนะครับมัธยมตั้งแต่1ถึง5แล้วครูก็จบสอบเทียบกศน.ได้ตอนอยู่ม.5นะครับก็ entrance ติดตอนม.5เลยนะครูบอกว่าตอนเดินเรียนเนี่ยนะครับเป็นไงกิจกรรมวิ่งกันเลยแย่งกันนั่งหน้าใช่ปะนะครับไม่นั่งหน้าเพื่อไปอะไรครับไปหลับหรือว่าไม่ใช่นะครับเราแย่งกันเรียนใช่ไหมบางคนบางครูคะหนูไม่ชอบหลับกับครูแค่ง่วงเฉยฟังเสียงครูแล้วง่วงจริงนะใช่ไหมจริงๆอ่ะครูเข้าใจเลยว่าเวลาเราไปฟังเทศฟังธรรมอ่ะทำไมเราง่วงทำไมเด็กเราง่วงมากเราอยากจะเป็นเหมือนคุณยายอ่ะทำไมคุณยายไม่ง่วงเลยหันไปมองตาคุณยายตาโตตลอดไอ้เราทำไมฟังเสียงพระแล้วเราง่วงเรารู้เลยยิ่งเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจิตอ่ะรู้เลยว่าอะไรครับเพราะว่าเสียงของพระที่ท่านเทศท่านสวดมนต์อ่ะเสียงอยู่ในคลื่นอะไรครับอัลฟาไงพอเสียงที่เป็นโมโนโทนอ่ะเราฟังยาวๆแล้วใจเราเบาๆนะเราง่วงสุดฤทธิ์เลยมันฝืนไม่ได้การที่เราง่วงอะไรครับก็คือสมองเราผ่อนคลายถึงอัลฟาพออัลฟาปุ๊บหลับเลยจ้านะพร้อมง่วงมากคุณยายก็จะปลุกเราตื่นลูกฟังพระฟังเทศเราก็จริงๆถ้าเราเรียนเรื่องจิตใต้สำนึกมาก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่ก่อน3ขวบ5ขวบเราก็จะบอกว่าคุณยายครับตอนนี้คลื่นสมองอยู่อัลฟาครับผมต้องหลับแล้วให้จิตใต้สำนึกทำงานแทนผมนะคุณยายนะขณะที่ผมหลับผมก็ได้รับฟังเทศอยู่นะครับให้จิตใต้สำนึกทำงานแต่เราอธิบายไม่ได้ไงว่ายังไม่เรียนตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมกลับมาครับกลับมาแล้วทำไมครูไปเล่าถึงเรื่องมัธยมนะนะครับก็คือเรียนแล้วหลับหรือเปล่านะครับไม่หลับเนาะตั้งใจเรียนนะก็อยากฟังอยู่ใช่ไหมตอนนี้ครูนั่งสมาธิอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตอนเช้าก็พยายามบอกเรียนว่าจอห์นนี่เนี่ยตื่นเช้ามาสวดมนต์หุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็มาสวดมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยว่างก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็กำองค์พระไว้แบบนี้นะก็จะมีพระหลายองค์กำสองมือบ้างสามมือไม่มีสองมือบ้างมือเดียวบ้างกำไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าคุณฝึกไปแล้วว่ามีอะไรมาแนะนำครูก็บอกครูด้วยเนาะครูยังต้องฝึกอีกเยอะนะครูยังไม่ได้ถึงขั้นบรรลุใดๆทั้งสิ้นนะอยากฟังอยู่เนาะก็ถ้าครูฟังเล่าให้ฟังเนี่ยมันต้องเฉลยด้วยไงจะเล่าดีไหมขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์ของผมหรือว่าคนที่มาฟังตอนนี้ก็ขอให้เขาได้นำไปใช้นะครับเปิดเผยแล้วนะเล่าให้คุณแม่ฟังเล่าให้พี่สาวฟังเล่าให้น้องสาวฟังเล่าให้เพื่อนที่สนิทฟังแค่เพื่อนสนิทก็มีแค่2คนจริงๆเพื่อนสนิทมีเยอะเนาะแต่ว่า2คนที่แบบชอบปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยในแนวเราอะก็มีที่เราสามารถเล่าให้เขาได้ก็มีแค่คน2คนประมาณเนี้ยนะครับไม่เยอะนะครูก็วันนั้นนะครับระหว่างที่สวดมนต์ทำสมาธิไปรู้สึกว่าในจิตเนี่ยมันมีเหมือนแบบคำถามเกิดขึ้นนะครับเหมือนมีคนมาถามครูในจิตเหมือนตอนนั้นครูกำลังนึกถึงหลวงตามานะหลวงตามาบอกว่าสวดจักรพรรดิไปเรื่อยเนี่ยอยากได้ฤทธิ์ก็ได้ฤทธิ์อยากได้ปัญญาก็ได้ปัญญาประมาณนั้นครูก็กำลังนึกถึงเรื่องนี้
สักพักหนึ่งครูก็ได้ยินเสียงว่าอยากได้ฤทธิ์หรืออยากได้ปัญญาล่ะถ้าสมมติว่าขณะที่คุณกำลังนั่งสมาธิอยู่ในจิตของคุณมันมีคำพูดมีคำถามขึ้นมาว่าเอาอยากได้ฤทธิ์หรือว่าอยากได้ปัญญาคุณจะตอบว่าอะไรช่วยกันพิมพ์มานะครับระหว่างที่คุณกำลังฝึกสมาธิเนี่ยในจิตของคุณมีเสียงหนึ่งปรากฏเข้ามาบอกว่าฝึกแล้วเนี่ยอยากได้ฤทธิ์หรือว่าอยากได้ปัญญาคุณอยากได้อะไรครับพิมพ์มาโอ้ยคุณกาญจนาบอกว่าอยากได้ปัญญาค่ะคุณสุนิสาอยากได้ปัญญาคุณนงลักษณ์คุณกาลเกตอุ้ยอยากได้ปัญญายานกันทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวครูดูคอมเมนต์อันนี้หน่อยเผื่อครูไม่ได้อ่านเนาะอุ้ยทำไมลูกศิษย์ครูเป็นสายแบบปัญญายานเนาะอยากได้ปัญญาค่ะนะครับอยากได้ปัญญาค่ะมันจริงๆอ่ะปัญญาเนี่ยปัญญายานเนาะมันทำให้เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างคนอะไรครับอย่างคนที่มีสติอ่ะนะครับพิจารณาอะไรรอบคอบได้แต่ครูตอบไปว่าอยากได้ทั้งสองอย่างครับครูตอบไปอย่างเนี้ยขออนุญาตนะครับผมตอบไปสองอย่างแล้วก็สิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปเนี้ยถ้าลูกศิษย์ครูหรือว่าใครที่มาฟังจำได้ก็ขอให้เขาเอาไปปฏิบัตินะครับท่านก็บอกว่าตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังให้ดีครูก็แบบขณะที่นั่งในสมาธิเนี่ยตั้งใจฟังมากต้องจำให้ได้ว่าท่านจะพูดอะไรนะครับแล้วในจิตในเสียงนั้นก็บอกบทหนึ่งหมายครูนะครับซึ่งครูไม่รู้ความหมายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ครูก็พยายามจำพอท่านบอกจบปุ๊บครูก็จำบทเนี้ยนะครับแล้วก็บริกรรมบทเนี้ยไปเรื่อยๆเลยจนออกจากสมาธิแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้กับลูกศิษย์ครูคนหนึ่งฟังก็คือโค้ชคามินรู้จักโค้ชคามินใช่ไหมครับเป็นประธานชมรมพลังจิตใต้สำนึกเนาะเพื่อพัฒนาจิตและกายเพราะว่าโค้ชคามินเนี่ยจะรู้จักกับท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ที่จังหวัดสุโขทัยเนาะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเคยแปลความหมายภาษาบาลีที่ครูได้มาจากความฝันมาเล่าให้ครูครั้งหนึ่งไม่ใช่ความฝันก็คือครูนอนอย่างเงี้ยแล้วเวลาตอนตื่นขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งนะก่อนอันเนี้ยตื่นขึ้นมาครูพูดออกเสียงอยู่ว่าครูกำลังบริกรรมบทอะไรอยู่นะครับนัมมะพะทะคิปะจิตตะสัพเพอรหังนะอันนี้คือบทแรกที่ครูรู้สึกว่าทำไมฉันนอนภาวนาบทนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนนัมมะพะทะคิปะจิตตะสัพเพอก็เลยนำบทนี้ไปถามโคชมินแล้วก็โคชมินถามท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็แปลความหมายมาให้ว่าเป็นบทความหมายแบบนี้นะลูกศิษย์ครูที่เคยฝึกเคาะก่อนนอนเนี่ยครูเคยนำบทนี้มาให้พวกเราบริกรรมตอนที่ EFT ใช่ไหมก่อนนอนมีใครจำได้บ้างนัมมะพะทะคิปะจิตตะสัพเพอรหังนะมีใครจำได้ไหมบทนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยครูได้มาตอนที่ครูทำสมาธิที่ครูมีความรู้สึกว่าไปจอร์เจียรอบเนี้ยไม่เสียเที่ยวนะถึงแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะไม่โปรเซส 100% แต่ว่าเราก็ได้อะไรกลับมาเนาะอย่างแรกๆก็คือไปถึงก็ถูกลอตเตอรี่อ่ะใช่ไหมครับกี่ใบอ่ะ19ใบใช่ไหม คนก็ให้เราอยู่นะนะครับแล้วก็ไปถึงนั่งสมาธินะครับก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยนะครับก็ได้บทหนึ่งที่ท่านให้ตอนอยู่ในสมาธินะครับแล้วก็เป็นความหมายที่ดีด้วยแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วเนาะก็ลองนำไปฝึกตอนทำสมาธิดูเนาะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าครูพอครูออกจากสมาธิปุ๊บครูก็นำบทเนี้ยไปทำโคชมินแล้วให้โคชมินเนี่ยขออนุญาตนำคำเนี้ยภาษาเนี้ยให้ท่านเจ้าว่าท่านเมตตาช่วยแปลให้หน่อยพอท่านแปลกลับมานะครูก็อุ้ยทำไมตรงกับอยากได้ฤทธิ์หรืออยากได้ปัญญาล่ะตรงมากนะครับอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากได้ฤทธิ์หรืออยากได้ปัญญาหลายคนตอบว่าอยากได้ปัญญาบางคนบอกว่าอยากได้ฤทธิ์ตอนนั้นครูตั้งใจตอบท่านไปเลยว่าผมอยากได้ทั้งสองอย่างครับอยากได้ทั้งฤทธิ์
อยากได้ปัญญาท่านก็เลยบอกอ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วท่านก็บอกว่ามีเสียงพูดออกมาในจิตครูว่านะโมเมกุศลาธัมโมนะครับครั้งเดียวเลยนะครับแล้วครูก็จําใหญ่เลยว่าท่านบอกเราแบบนี้นะจอนนี่นะโมเมกุศลาธัมโม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 นะครับครูก็นําบทเนี้ยไปถามโคชิมินแล้วโคชิมินก็กําลังขับรถอยู่เลยนะครับก็แบบพยายามแบบประสานกับทางเจ้าวาดท่านเจ้าวาดท่านก็เมตตามากนะครับท่านพระอาจารย์นะครับเมตตามากเจ้าวาดวัดโบสถ์นะครับสุโขทัยนะโมเมกุศลาธัมโมนะครับแล้วความหมายก็เกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับบุญกุศลนะครับเกี่ยวกับครูเชื่อเลยว่าการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลเกี่ยวเรื่องปัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่เราทํามานะครับทั้งหมดนะส่งผลให้เราเกิดฤทธิ์เกิดปัญญาได้แต่เราก็ต้องนึกถึงตรงนั้นบ่อยๆใช่ไหมเราจะนึกไม่ได้ถ้าเราไม่มีอะไรมีคำสั่งหรือมีคำพูดที่รวมให้นะครับท่านก็เลยให้มาว่าถ้าอยากได้ฝึกได้ฤทธิ์ฝึกได้ปัญญาเนาะบทนี้ไปนะครับครูก็จำใหญ่เลยนะครับแล้วก็พอออกจากสมาธิก็เลยมาอันนี้เพิ่งเปิดเผยเนาะวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับครูบาอาจารย์ขออนุญาตที่ท่านเมตตาบอกผมแล้วผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปถ่ายทอดไปถ้าใครฟังแล้วแบบเขาอยากจะลองฝึกอ่ะก็ให้เขาลองไปฝึกเนาะเพราะอย่างน้อยตอนที่ทำสมาธิอ่ะมีบทบริกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นการดึงจิตให้เขาอยู่ในสมาธิได้ส่งได้นานแล้วก็ถ้าระหว่างที่เขาฝึกเขาเกิดปัญญาญาณขึ้นมานะครับเข้าถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโค้ชก็เหมือนจะแบบได้บุญด้วยเนาะขออนุญาตนะครับก็บอกคุณแม่ของโค้ชไปนะครับคุณแม่โค้ชก็ฝึกก็บริกรรมเนี่ยคุณแม่บอกเป็นร้อยกว่าจบนะครับสม่ำเสมอนะครับแล้วก็บอกเพื่อนที่แบบสนิทกันเขาก็บอกว่าก็จำได้เลยพอพูดปุ๊บก็จำได้นะครับแล้วก็ท่องไปนะทำอะไรไปก็ท่องไปให้จิตมันชินนะครับกุศลธรรมโมนะครับกุศลธรรมโมกุศลาลอลิงนะครับกุศลธรรมโมกุศลาก็เหมือนกุศลนั่นไงนะครับเหมือนกุศลนะครับกุศลที่เราทำนอบน้อมนะโมเมก็เหมือนการนอบน้อมนะครับต่อบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นบุญนะครับครูเคยไปเสิร์ชใน Google ดูคำว่ากุศลาส่วนใหญ่ก็จะท่องตอนที่เราเปลี่ยนร่างใช่ไหมกุศลาบุญกุศลน่ะจะนำพาเราไปนะเราทำบุญอะไรมากุศลก็จะพาเราไปนะครับประมาณนั้นกุศลาไม่ได้สวดให้คนตายนะจริงๆสวดให้คนเป็นน่ะได้ยินนะครับครูบาอาจารย์ที่ครูไปอ่านมาไปฟังมากุศลาเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีนะเรื่องของบุญกุศลคนที่นึกถึงบุญกุศลหรือว่าชอบทำบุญกุศลเนี่ยเป็นคนมีปัญญาแน่นอนเพราะรู้ว่ากุศลเนี่ยจะเป็นต้นเหตุให้บรรลุธรรมก็ได้ให้สำเร็จเรื่องอะไรก็ได้บุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดกุศลาเนี่ยไม่ได้สวดให้คนตายอย่างเดียวสวดให้คนเป็นถ้าคนเป็นพิจารณาได้จะรู้ว่ากุญกุศลเป็นต้นเหตุให้ทำให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเชื่อเรื่องของบุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกี่ยวข้องกับอยากได้ฤทธิ์หรืออยากได้ปัญญาเพราะฉะนั้นบทนี้นะลองไปฝึกดูนะครับให้จิตของเราก่อเกี่ยวกับคำบริกรรมเนาะนะครับอย่างน้อยเราก็รู้จุดประสงค์แล้วล่ะท่านบอกเรามาว่าฝึกสมาธิเนี่ยเราฝึกเจริญสมาธิกรรมฐานเนี่ยเราอยากได้ปัญญาญาณอยู่แล้วนะครับให้เราตื่นรู้พิจารณาว่าอันนี้คือไม่เที่ยงนะครับมันไม่เที่ยงอยู่แล้วทุกขังอนิจจังอนัตตาใช่ไหมเราก็อยากจะพิจารณาแบบนั้นใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราเจออะไรมากระทบมากๆมันก็ยังนึกไม่ทันอ่ะว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์ไปก่อนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นครูก็ยังเป็นเลยนะครับดังนั้นถ้าเราลองฝึกบริกรรมแบบนี้ไปบ่อยๆเราอาจจะปล่อยวางได้เร็วเนาะเพราะรู้ว่าทุกอย่างมันก็คือไม่เที่ยงใช่ปะนะลองนำไปใช้นะครับนะโมเมกุศลาธัมโมนะครับขอฝากเอาไว้นะครับขออนุญาตครูบาอาจารย์ด้วยนะครับให้ใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะลองเอาไปทำสมาธินะครับก็ได้เดี๋ยวครูต้องบอกพวกเรานะครับเวลาครูทำสมาธิครูจะมีบทบริกรรมหลายบทครูก็จะแบ่งเป็นช่วงๆว่าช่วงนี้ช่วงแรกๆบริกรรมได้บทไหนอีกช่วงต่อมาครูจะบริกรรมบทไหนเพราะว่ามีหลายบทที่ครูบาอาจารย์แบบครูฟังมาจริงๆอ่ะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วครูมีบทใหม่เพิ่มเติมครูก็เอามาด้วยจะได้แบบหลายๆอย่างรวมกันครูเป็นอย่างนั้นเสียดายนะครับ
อย่างพุทโธเนี่ยก็ใช้เบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธนมพัทธะอีกนะครับนมพัทธะนมพัทธะแล้วมีอะไรครับสัมปจิตฌามิใช่ไหมใครอยากได้ของเก่านะของเดิมที่เคยฝึกมาก็ต้องสัมปจิตฌามินะครับสัมปจิตฌามิสัมปจิตฌามิในใจแล้วก็มานะโมเมกุศลธรรมโมครูก็บริกรรมอย่างเงี้ยนะครับ4อย่างนะครับก็เป็นช่วงๆไปอาจจะช่วงนี้บริกรรมบทนี้ช่วงนี้บริกรรมบทนี้อะไรเงี้ยนะครับให้เสริมกันไปเพราะเราไม่รู้ว่าจังหวะที่มันจะเต็มหรือว่าจังหวะที่จะได้เนี่ยเมื่อไหร่บอกไม่ได้นะครับนะลองไปใช้ดูเนาะแล้วก็ถ้าฝึกบางทีอ่ะเวลาคุณถูกจริตกับบทบริกรรมอ่ะมันเหมือนเราคุณมีพลังเชื่อมกับบทบริกรรมไหนอ่ะจิตคุณจะเข้าสมาธิได้เร็วทรงสมาธิได้เร็วแล้วบางทีคุณก็จะพิจารณาได้นะครับว่าอันนี้คือทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดปัญญาญาณได้มันก็อยู่ที่ว่าบทบริกรรมที่บทไหนที่จะที่เราเชื่อมได้อ่ะนะครับมันก็จะจิตทำให้จิตเรานิ่งนะครับเหมือนครูฟังหลวงพ่อสินดำบอกว่าอ้าวถ้าอยากได้ของเดิมนะของเดิมหมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยฝึกมาไม่ว่าจะเป็นฌานนะครับวิชา3อภิญญาใช่มั้ยอภิญญามีอะไรบ้างวิชา3อภิญญา6หรือว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเรื่องธรรมะลึกๆเนี่ยครูก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับอะไรที่เราเคยฝึกมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกลับมาทำให้เราฝึกต่อได้อะไม่ต้องไปนับ1ใหม่นะครับเสียมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเราก็อาจจะบริกรรมสัมปจิตฌามิคนไหนที่สวดคาถาเวลานี่จะรู้เนาะใช่ไหมครับสัมปจิตฌามิ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 ในใจไปพร้อมกับจังหวะลมหายใจเข้าออกนะครับลองฝึกดูเนาะถ้าได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ครูฟังบ้างนะครับบางคนฝึกได้เร็วกว่าครูนะครูเห็นหลายคนเนี่ยเขาฝึกแล้วแบบอุ๊ยไปเร็วมากนะครับเร็วกว่าเราอีกอ่ะนะครับของเรานี่ต้องรอให้คนอื่นได้แล้วเราค่อยได้หรือเปล่านะครูเคยฟังเรื่องของพระนะครับที่ท่านมาเทศสอนเราอ่ะบางท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมใช่ไหมแต่ท่านจะบรรลุธรรมก็ต่อเมื่ออะไรครับท่านเทศคนอื่นนะครับคือการบรรลุธรรมก็จะมีได้หลายแบบใช่ไหมครับลองไปหาดูเนาะนะครับแต่จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือจะต้องสอนคนอื่นก่อนแล้วตัวเองถึงจะบรรลุธรรมมีนะมีพระหรือว่ามีบุคคลประเภทนี้อยู่ก็คือว่าขณะที่สอนเนี่ยคือมีความรู้แหละแต่ว่าตัวเองอ่ะยังไม่บรรลุแต่ว่านำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดคนอื่นนะครับคนอื่นเขาก็บรรลุก่อนอีกนะครับตัวเราเนี่ยค่อยบรรลุทีหลังนะครับก็มีนะลองไปหาดูเนาะบรรลุธรรมด้วยการสอนคนอื่นก็มีนะครับอันนี้ครูก็ฝากไว้เนาะเผื่อเราจะชอบบางคนก็บริกรรมด้วยบทคาถาล้านอ่ะว่าเดี๋ยวครูจะขอสรุปนะครับเรื่องของ2คำอธิษฐานที่ควรนำไปใช้สม่ำเสมอเนาะ2คำอธิษฐานนะฟังให้ดีนะครูจะพูดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วดีไหมพูดครั้งเดียวก็พอแล้วคุณก็มาจดเอาเองนะครับไม่ต้องมาพิมพ์มาถามครูขาขอบทที่ครูพูดเมื่อเช้าหน่อยค่ะพิมพ์ให้หนูหน่อยโอ้ยครูต้องพิมพ์ให้ด้วยใช่ไหมคุณกลับมาดูย้อนนะครับแล้วก็ฟังซ้ำๆจดเอากดมันมีปุ่มให้หยุดใช่ไหมเวลาเราดูคลิปย้อนหลังหยุดก่อนครูจะนี่หยุดก่อนค่ะหนูฟังไม่ทันแล้วก็กดหยุดแล้วก็จดนะทีละประโยคนะครับจดเราไปใช้สม่ำเสมอเนาะหลายคนพิมพ์คำว่าสม่ำเสมอแล้วนะครับอย่าทำแค่วันสองวันนะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะอันนี้ครูฟังจากหลวงตามาเนาะมาใช่ไหมครับขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไปเถอะนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่จะเต็มเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ทำไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยตอนนอนหลับไปก็บริกรรมไปก็ยังดีใช่ไหมครับมา2บทนะครับบทอธิษฐานจิตที่ควรนำไปใช้อธิษฐานบารมีที่ควรนำไปใช้สม่ำเสมอนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องอาศัยกายหยาบนี้ใช่ไหมครับจริงกายหยาบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะใช่ไหมครับหลายครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็พิจารณาจากตัวเองนี่แหละจากกายสังขารนี่แหละก็บรรลุธรรมนะไม่ได้ไปอ่านตำราไม่ได้อ่านหนังสืออะไรแบบมากมายท่านพิจารณาตัวเองพิจารณากายของเราจนเข้าไปจนถึงลึกเลยลึกพิจารณาเข้าไปนะครับก็ครูก็เลยให้เรานะครับต้องรักษากายด้วยบทอธิษฐานนี้ฟังนะบทอธิษฐานเกี่ยวกับการรักษาธาตุกายของเราอย่างน้อยใช้กายเป็นประโยช
กลัวว่ากายแค่เนี่ยแค่คืบแค่ศอกนี่แหละจะทำให้เราบรรลุได้นะครับอย่างน้อยต้องรักษากายไปก่อนนะครับอ่ะบทอธิษฐานที่เกี่ยวกับการรักษากายธาตุขันธ์ของเรานะครับแต่เราก็หนีไม่พ้นความไม่เที่ยงของกายสังขารเนาะมันมีเจ็บมีป่วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อธิษฐานไปก่อนนะครับอย่างน้อยที่มันป่วยก็ให้มันหายนะครับที่มันป่วยอยู่ก็ให้มันคลายหรือว่าให้มันรู้สึกทุกข์น้อยลงก็ยังดีนะครับเมื่อเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะเราเป็นมนุษย์นะครับบทอธิษฐานที่1เกี่ยวกับกายของเราร่างกายของเรานะครับขอให้สุขภาพจิตและกายของข้าพเจ้าสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงจากภายในและภายนอกเซลล์ทุกเซลล์อวัยวะทุกส่วนทั่วร่างกายของข้าพเจ้าได้รับการเยียวยาบำบัดฟอกธาตุฟื้นฟูกลับมาสู่สมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ร่างกายของข้าพเจ้ามีกำลังวังชาแข็งแรงและเซลล์อวัยวะอ่อนเยาว์อ่อนวัยเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของข้าพเจ้าจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามนี่บทที่1นะครับไม่ว่าคุณจะฟังทันหรือฟังไม่ทันก็แล้วแต่กลับมาย้อนนะครับแล้วก็มานั่งเลคเชอร์นะเวลานี้นะเลื่อนเอาเลยนะครับนาทีที่30นะเวลามาดูคลิปย้อนหลังก็เลื่อนมาเลยนาทีที่30เดี๋ยวหนูจะจดบทนี้ค่ะหรือว่าจะฟังแต่แรกนะครับหนูจะจดบทนี้ค่ะหนูจะฟังแต่แรกก็ได้นะครับได้มั้ยคะตื่นรู้มั้ยใครตื่นรู้เพียงก็ตื่นรู้เดี๋ยวไปบทที่2บทที่2เนี่ยอันนี้ครูใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเมื่อกี้กายแล้วใช่ป่ะจริงๆมันก็จะมีบทที่สำคัญกว่านี้นะสำคัญมีอีกหลายบทนะแต่ว่าถ้ามาฝึกกับครูเนี่ยหรือว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยคุณจะได้หลายบทไปใช้เลยนะครับแต่บทเนี้ยเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ป่ะอันนี้เมื่อกี้ครูพูดเกี่ยวกับเรื่องกายใช่ป่ะกายหยาบที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับบนโลกใบเนี้ยมันก็จะมีอายุขัยเนาะบางคนอายุ120ปีใช่ป่ะบางคนก็ไปมากกว่านั้นบางคนก็50 40แล้วแต่อายุไขของแต่ละบุคคลเนาะแต่ว่ามันก็ต้องพร้อมเปลี่ยนร่างใช่ไหมครูก็ยังไม่รู้ว่าครูพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าก็สะสมไปก่อนนะครับสะสมสิ่งที่มันควรจะเป็นไปก่อนนะครับเรื่องของบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่หรือการปฏิบัติเนาะตอนสุดท้ายก็ไปรวมนะครับอย่าไปกลัวเรื่องการเปลี่ยนร่างเนาะถึงสุดท้ายเราก็เปลี่ยนร่างไม่รู้กี่ร่างแล้ววะแล้วครับถ้าเป็นกระดูกก็เท่าภูเขาถ้าน้ำตาที่เราร้องไห้เสียใจก็เท่าแม่น้ำสายหนึ่งคุณคิดว่าคุณเกิดมาเยอะหรือยังคนรวยก็เคยไปแล้วเศรษฐีก็เคยไปแล้วนะครับอะไรที่คงเป็นมาหมดแล้วแหละเนาะจิตดวงนี้ของเราคงรู้มาหลายเรื่องแล้วแหละใช่ป่ะเจ็บมาหลายเรื่องละสุขก็สุขมาหลายอย่างแล้วเนาะใช่ไหมอีกบทหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะต้องกินต้องใช้ใช่ไหมมันต้องกินข้าวอ่ะบำรุงบนเปลือไปก่อนเธอหิวใช่ไหมฉันจะสนองร่างกายนี้ด้วยของแซ่บเธอป่วยใช่ไหมฉันจะต้องอะไรรักษาด้วยการกินยาใช่ไหมไปหาหมออะไรอย่างนี้มาบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกายเนี่ยก็ต้องดูแลเขานิดนึงเพราะฉะนั้นมันต้องกินต้องใช้อ่ะครูก็เลยอ่ะให้บทอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์กันเลยทีเดียวนะตอนนี้นะครับใครมีกระเป๋าเงินนำมาไว้ใกล้ๆแล้วก็รูดซิปกระเป๋าเงินออกมานะครับพร้อมที่จะอะไรอธิษฐานโบกเข้าไปนะรู้จักคำว่าโบกไหมปัดหรือว่าเบิกทรัพย์นะต้องกินต้องใช้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไว้ก่อนต้องอธิษฐานไว้ก่อนนะคะแต่เมื่อเรามีทรัพย์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาญาณในการบริหารจัดการทรัพย์ของเรานะครับให้มันเกิดประโยชน์ต่อภพนี้แล้วก็ภพนู้นนะภพหน้าต่อไปนะคะใครเตรียมกระเป๋าเงินแล้วพิมพ์ว่าเตรียมกระเป๋าเงินแล้วค่ะใครเตรียมสมุดบัญชีธนาคารเอามาตั้งไว้ใกล้ๆแล้วก็เปิดหน้าแรกออกมาให้เห็นหมายเลขบัญชีธนาคารของตัวเอง2ตัวท้ายก็ยังดีนะครับเห็นหรือว่า3ตัวหลักๆตรงๆได้ไหมคะหนูอยากได้ครูก็อยากได้นะนะนะหรือ6ตัวไปเลยรางวัลที่1ได้ไหมคะอยากได้เหมือนกันนะเปิดมาให้เห็นชื่อธนาคารนะครับ
เห็นชื่อนามสกุลเรานะครับเห็นหมายเลขบัญชีมาเปิดไว้ใกล้ๆวางไว้เท่าเนี้ยนะเพราะเวลาตอนอธิษฐานเนี่ยจะได้แบบใช้ตาเนื้อมองบ้างมาจะได้นึกถึงบัญชีธนาคารตัวเองบ้างไม่เคยนึกเลยฉันมีธนาคารนี้อยู่บนโลกใบนี้เป็นชื่อฉันเคยนึกถึงบัญชีธนาคารตัวเองบ้างไหมอ่ะไม่เคยเลยเปิดบัญชีไว้ประมาณ10เล่ม10ธนาคารไม่เคยนึกถึงชื่อบัญชีธนาคารตัวเองเลยไม่เคยเห็นหมายเลขบัญชีธนาคารตัวเองเลยไม่เคยเห็นสมุดบัญชีธนาคารตัวเองเลยจับล่าสุดเมื่อตอนไหนไม่รู้พอใช้แต่บัตร ATM ใช่ไหมใช้แต่อะไรเดี๋ยวนี้มันแบบสแกนได้ไงไม่เคยเห็นบัญชีธนาคารตัวเองเลยนะเอามาดูหน่อยแล้วชื่อสะกดถูกไหมอ่ะบางคนได้บัญชีมายังไม่เคยรู้เลยว่านามสกุลสะกดผิด มีด้วยนะบางคนนะอ่ะพร้อมไหมคะทำไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งค่ะตอนอาจารย์ตอนที่ตื่นมาอ่ะให้เวลาเตรียมกระเป๋านะครับเตรียมกันแล้วนะกระเป๋าเงินสมุดบัญชีแล้วก็ซ้อมโบกโบกแบบนี้ลองทำท่าโบกสิแบบปัดใครที่เคยจูงกระแสเจอกับครูตอนเช้าจะเห็นท่านี้ครูทำบ่อยเนี่ยปัดเข้าปัดเข้าหาครูนะนะหรือว่าปัดเข้าหาตัวเองนะครับประมาณนี้ทำท่าปัดเบาๆครับปัดไปพร้อมกับสิ่งที่เราพูดปัดเข้าหาเราหรือโบกเข้าหาเรานะครับบทนี้นะครับเป็นบทเรื่องของเบิกทรัพย์เนาะอันนี้ก็พูดบ่อยๆนะครับครูอยากให้เรานำไปใช้สม่ำเสมอเนาะทั้งที่เราฟังแล้วแบบจำได้จำไม่ได้ใช้บ่อยๆเพราะว่าเราเป็นมนุษย์อ่ะมันต้องกินต้องใช้นะครับมันต้องสัมมาวิชาสัมมาอาชีพใช่ไหมครับมีธุรกิจการงานเป็นพนักงานเป็นเจ้าของกิจการลงทุนอะไรต่างๆมันต้องกินต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้คำอธิษฐานนี้ตั้งใจนะครับเปิดกระเป๋าเปิดซิปไว้นะครับแล้วก็เปิดหน้าแรกของบัญชีธนาคารแล้วก็ทำท่าโบกนะครับฟังแล้วก็พูดตามครูไปถ้าครูพูดครูจะพูดแค่ครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วพูดจบแล้วครูก็ค่อยมาดูย้อนหลังนะครับมาจดย้อนหลังนะหนูเดินไปด้วยโบกมือไปด้วยค่ะนะก่อนอื่นนะครับขอเลขท้ายบัญชีธนาคารของคุณหน่อย2ตัวสุดท้ายเอา2ตัวสุดท้ายนะพิมพ์มานะครับพิมพ์มาก่อนครูจะได้รู้ว่าคุณเห็นจริงๆไม่ใช่มโนนะสองตัวสุดท้ายของเลขบัญชีธนาคารที่คุณเปิดอยู่ตอนนี้พิมพ์มายืนกรานมาหน่อยหนูไม่ได้มโนค่ะหนูเปิดจริงๆมีใครแบบครูชอบรีเช็คอะว่าเขาทำจริงหรือเปล่าแกล้งลูกศิษย์เดี๋ยวจะมาหลอกครูไม่ได้นะถึงฉันจะออนไลน์ฉันก็รู้ว่าเธอยังไม่ได้เปิดสมุดบัญชีธนาคารของเธอตอนนี้ข้างหน้าเธอใช่ไหมหลายคนก็พิมพ์มาแล้วนะคะหนูมีจริงค่ะลงท้ายด้วยเลขนี้ค่ะนะคะนี่เห็นไหมครูรีเช็คลูกศิษย์ได้นะยังไม่เปิดใช่ไหมทำเนียนนะเธอ นะครับโอเคนะครับหลายคนก็พิมพ์มาแล้วแสดงว่าเปิดจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับทำท่าโบกแล้วก็ใช้บทอธิษฐานนี้นะครับบทอธิษฐานจะเกิดประโยชน์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่อธิษฐานสม่ำเสมอนะครับต้องสม่ำเสมอนะครับเริ่มนะครับทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
ข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากบัดนี้เป็นต้นไปเถิดนับจากวันนี้และวันต่อๆไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของข้าพเจ้าเข้าสมุดบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ต้องการนะตื่นรู้ไหมครับใครตื่นรู้พิมพ์เขาว่าตื่นรู้นะเดี๋ยวครูขอเล่าให้ฟังเรื่องแบบคำๆของครูเนาะมันเป็นประสบการณ์ตรงของครูครูเคยเกือบถูกลอตเตอรี่ของแอฟริกาใต้นะครับแจ็คพอตนะครับเพราะในกลุ่มไลน์ของครูเนี่ยลูกศิษย์ครูจะมีหลายกลุ่มมากมีอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะ M1 หรือ M2 นะครูจำไม่ได้ครูจะบอกว่าวันนี้นะถ้าคุณไปตลาดนะครับแล้วคุณได้เงินทอนมาเป็นแบงค์สีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับให้คุณถ่ายรูปแบงค์สีฟ้าก็คือแบงค์50เนี่ยมาลงในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับครูก็ลูกศิษย์ก็จะบอกว่าได้เงินแบงค์ล้านมาแล้วค่ะโชคดีค่ะสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเจอเงินทอนเป็นแบงค์สีฟ้าใช่ไหมก็มีการฝึกโปรแกรมจิตสั่งจิตตัวเองในชีวิตประจำวันให้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ตัวเองต้องการใช่ไหมครับก็จะมีลูกศิษย์ครูนะครับนำแบงค์สีฟ้าที่ได้มาไปลงในไลน์ให้เพื่อนเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนทำบุญนะครับเอาแบงค์20แบงค์100แบงค์พันทำบุญเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปแบงค์ที่เขาทำบุญอ่ะเอามาลงในไลน์กลุ่มวันนี้ทำบุญอันนี้ค่ะครูก็ขยายดูเลข ขยายดูเลขวันนึงวันนั้นอ่ะนะลูกศิษย์ครูได้แบงค์สีฟ้ามาก็หลายคนเลยนะครับครูก็เลยขยายดูเลขท้าย2ตัวนะครับแล้วก็เอาเลขท้าย2ตัวของแต่ละคนแต่ละคนมารวมกันนะครับไปซื้อจุดๆๆนะครับของแอฟริกาใต้เนาะเมื่อกี้เผลอพูดไปนะครับผิดไป2ตัวเองนะเกือบได้รางวัลที่1แน่นะครับต้องหลายร้อยล้านพันล้านเนาะนะครูก็เลยแบบเอ้ยนะอีกนิดเดียวไม่เป็นไรทุกอย่างมีจังหวะเวลานี่ก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์นะคุณมีความรู้สึกบางวันนะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกศิษย์เราได้เงินโชคดีมาจังเลยอะไรเงี้ยมันต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างแน่เลยฉันก็เลยขอเลขของลูกศิษย์ทีละคนมารวมกันแล้วก็ไปซื้อเอาไว้นะคะซื้อประมาณ100-200บาทนะถ้าคุณจำไม่ผิดเนาะประมาณนั้นอะนะครับแล้วก็ออกมาเฮ้ยแต่ได้เงินเยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าเงินที่ได้มามันไม่ได้แบบเยอะมากแต่มีความรู้สึกว่าก็คือเยอะสำหรับครัวนะครับเราก็ก็ยังดีนะผิดไป2ตัวนะครับ2ตัวหมายความว่ายังไงมันจะเป็น5บวก2ถ้ากูจำไม่ผิดเนาะ5บวก1หรือ5บวก2กูจำไม่ได้อันเนี้ยถูก4ผิด1อันเนี้ยผิด1เพราะมันมีแค่ตัวเดียวเนาะถ้ากูจำไม่ผิดแต่ค่าสลับเนี่ยกูจะถูกฝั่งเนี้ย5ตัวเลยเพราะว่าครูแบบเอาตัวเลขมันคนละฝั่งอะประมาณเนี้ยอีกนิดเดียวครูก็อีกนิดเดียวนะยังไม่ถึงเวลาเราต้องสะสมทานบารมีไปก่อนเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้เองใช่ไหมคะเหมือนกับตอนที่ครูไปอยู่เยอรมันเนี่ยนะครับครูก็จะตามหาเลยตรงไหนที่เขาขายลอตโต้ถูกกฎหมายอ่ะของเยอรมันก็ไปซื้อมันมีขายทั่วไปเลยครูก็ถูกบ่อยอยู่นะแต่ยังไม่ถูกแจ็คพอตแค่นั้นเองเนาะก็ทุกอย่างมีจังหวะเวลาเนาะเป้าหมายของคุณเป็นยังไงคุณก็โฟกัสมันเถอะนะอย่าไปเขินเป้าหมายตัวเองเลยนะอยากสำเร็จเรื่องอะไรก็มีเป้าหมายมาชัดเจนนะครับบางอย่างเราก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะทำงานแบบนี้ทำไมเป็นเพราะเราอยากจะเป็นมันเป็นจริงๆหรือเปล่าอยากจะได้จริงหรือเปล่านะครับสำคัญก็คืออะไรครับต้องชัดเจนต่อเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เมื่อตัดสินใจทำอะไรไปแล้วต้องยอมรับในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 100% ด้วยตนเองอย่าไปโทษใครนะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองเท่านั้นนะครับทุกอย่างที่เราตัดสินใจใดๆเราจงเป็นผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นเอง 100% นะคะตื่นรู้ไหมใครตื่นรู้พิมพ์คำว่าตื่นรู้ตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกรรมฐานเข้มข้น3นาทีเนาะใครที่เคยฝึกกับครูนะฝึกต่อนะครับฝึกต่อถ้าวันไหนครูไม่มาก็ฝึกด้วยตนเองโอเคไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมหาองค์พระมากำไว้ที่มือนะครับเบาๆนะครับ
พร้อมนะครับองค์พระมากำไว้ที่มือเนาะผู้ชายกำมือขวานะครับผู้หญิงกำมือซ้ายนะครับหรือว่าจะกำสองมือก็ได้หรือกำมือไหนก็ได้นะคะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูขออัญเชิญรูปลักษ์วันนี้อัญเชิญรูปลักษ์องค์พ่อพระปฐมเหมือนเดิมนะคะดีมากพร้อมนะครับค่อยๆสะสมไปนะครับอย่าไปรีบเมื่อถึงเวลาก็จะได้เองครูจำคำสอนหลวงพ่อได้ว่าอดทนไว้เดี๋ยวเองจะได้ในสิ่งที่ต้องการเชื่อข้านะครับปฏิบัติต่อไปนะครับมองมาที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับมองไปที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมปางนิพพานนะครับกับองค์พระเบาๆพูดตามครูนะตอนนี้คุณจะนั่งอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่ถ้าคุณทำได้ก็ทำได้นะครับถามว่ากำลังขับรถอยู่ทำได้ไหมทำได้นะครับมีสติกับการขับรถก็ฟังเสียงครูบทไหนฟังแล้วพูดตามได้ก็พูดตามนึกตามได้ก็นึกตามนะครับพุทธังสาระนังคัจฉามิธัมมังสาระนังคัจฉามิสังฆังสาระนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสาระนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของโลกตติยัมปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสาระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสาระนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดให้กับดวงจิตดวงนี้ของโลกปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิเดี๋ยวพูดตามครูนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมากรรมขอโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์กรรมใดๆที่เคยล่วงเกินไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมากรรมขอโหสิกรรมในกรรมเหล่านั้นทุกประการขอคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมตตางดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดขอรัตนากำลังบารมีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาบารมี
พระไพสัชยคุรุพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์ปิยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตลอดจนบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดำเป็นต้นเมตตารวมกำลังบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือทัสสะบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีญาณบารมีใดๆรวมกำลังสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดำเป็นต้นรวมกำลังส่งผ่านมายังจิตและกายของข้าพเจ้ายกจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานโดยง่ายยกจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสของจักรพรรดิคลื่นจักรพรรดิทำใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเข้าถึงแล้วในอดีตขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถระลึกรู้ถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดส่วนธรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงธรรมนั้นฌานนั้นญาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดมือที่เรากำองค์พระนะครับกำเบาๆกำหลวมๆนะมองมาที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมปางนิพพานครับสวดบทจักรพรรดิ3จบจะสวดออกเสียงหรือว่าสวดในใจก็ได้นะครับจะหลับตาหรือว่าลืมตาก็ได้นะเอาที่เราสะดวกนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิอาจว่าเราสวดเกินนะครับไปอีกหนึ่งจบเนาะลองฝึกทำเกินสิ่งที่เองตั้งใจไว้แต่แรกนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เราทำเกินเอาไว้เนี่ยจะเกิดผลอะไรกับชีวิตเราบ้างนะครับลองดูนะสวดเกินนะครับหนึ่งจบนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ
พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิตรโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิต่อไปนะครับให้เราฝึกกรรมฐาน3นาทีนะใครที่กำองค์พระอยู่กำไว้ที่มือเบาๆหลวมๆนาทีที่1ใครทำไปแล้วนะครับทำไปได้เลยนะครับทำ3นาทีแบ่งเป็นช่วงช่วงละ1นาทีนะครับนาทีที่1ให้เราลืมตามองมาที่หน้าจอโทรศัพท์มองมาที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมปางนิพพานแล้วสังเกตลมหายใจเข้าและออกของตัวเองเบาๆนะครับ1นาทีเริ่มครับมองด้วยใจเบาๆใจสบายนะครับไม่ต้องไปจ้องนะกระพริบตาบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างนะครับมองด้วยใจเบาๆแล้วก็สังเกตลมหายใจของตัวเองไปพลางๆหายใจเข้าหายใจออกสบายๆอย่าไปบังคับลมมากนะครับอันนี้นาทีที่1นะเหลืออีก15วินาทีนะครับสำหรับนาทีที่1นะครับนะครับดีมากนะครับต่อไปนาทีที่2นะครับทำเหมือนนาทีแรกเลยนะลืมตามองมาที่รูปลักษณ์องค์พ่อพระปฐมปางนิพพานนะครับสังเกตลมหายใจเข้าและออกของตัวเองแล้วก็บริกรรมไปด้วยนะครับด้วยบทคำว่านมะพะทะไปพร้อมกับจังหวะลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะครับจะบริกรรมออกเสียงหรือบริกรรมในใจก็ได้นะครับที่เราสะดวกบางคนหายใจเข้าบริกรรมว่านมะหายใจออกบริกรรมว่าพะทะหรือบางคนหายใจเข้าบริกรรมว่านมะพะทะหายใจออกบริกรรมว่านมะพะทะตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะครับจังหวะไหนที่เราบริกรรมแล้วเรารู้สึกว่านิ่งดีสบายดีเอาจังหวะนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะจับเวลานะครับนาทีที่2นะเริ่มนะครับเริ่มจับเวลา1นาทีนะครับลืมตามองไปที่รูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมนะครับแล้วบริกรรมจะพูดในใจหรือว่าพูดออกเสียงก็ได้นะครับนมะพะทะไปพร้อมกับจังหวะลมหายใจเข้าและออกของตัวเองนะครับจังหวะไหนที่เราหายใจไปด้วยบริกรรมไปด้วยแล้วรู้สึกสบายสบายก็ใช้จังหวะนั้นนะครับจะบริกรรมออกเสียงหรือว่าบริกรรมในใจก็ได้นะครับตามจังหวะลมหายใจเข้าและออกของตัวเองเลย15วินาทีนะครับสำหรับนาทีนี้นะครับดีมากนะครับหลายคนก็ทำได้ดีเนาะลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าทำได้ดีกว่าวันก่อนๆไหมต่อไปนาทีสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายนาทีที่3ให้เราหลับตาแล้วนะนาทีนี้ลองหลับตาแล้วกำหนดจิตเห็นรูปลักษณ์หรือว่าอัญเชิญรูปลักษณ์องค์พ่อพระปฐมปางนิพพานนะครับมาประทับอยู่ที่บริเวณจักระที่6หรือว่ากึ่งกลางระหว่างคิ้วของเราหรือบางคนสามารถนึกเข้าไปที่ไพเนียลแกลนด์ต่อมไพเนียลแกลนด์แกนสมองก็ได้นะครับแล้วบริกรรมว่านมะพะทะขณะที่หลับตากำหนดจิตนะนมะพะทะเดี๋ยวครูจะจับเวลานะครับ1นาทีหลับตาลงเบาๆนะครับบริกรรมในใจว่านมะพะทะจับเวลานะครับครูจับเวลาแล้วกำหนดจิต
อัญเชิญรูปลักษณ์องค์พ่อพระปฐมปางนิพพานนะมาประทับที่บริเวณกึ่งกลางระหว่างคิ้วหรือจักระที่6หรือกำหนดเข้าไปที่ต่อมไพเนกแกลนก็ได้นะครับนมะพัทธะนมะพัทธะถ้าใครหลับตาแล้วยังไม่เห็นเนาะลืมตามาใหม่มองมาที่หน้าจอโทรศัพท์ดูเบาๆมองเบาๆแล้วก็หลับตาลงให้เห็นภาพท่านชัดเจนหรือว่าจะใช้การอธิษฐานร่วมนะครับอธิษฐานว่าขณะที่ลูกหลับตาก็ขอให้เห็นรูปลักษณ์ขององค์พ่อพระปฐมเป็นแก้วใสชัดเจนสว่างไสวอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางระหว่างคิ้วของลูกด้วยเธอเจ้าค่ะครับแล้วก็บริกรรมนมะพัทธะนมะพัทธะในใจครับเบาๆครบ1นาทีแล้วนะครับนี่ก็เป็นการฝึกกรรมฐานง่ายๆนะครับ3นาทีเราลองไปฝึกนะครับถ้าว่างวันไหนเวลาไหนลองนำ3นาทีนี้ไปฝึกนะครับแบ่งเป็นช่วงละ1นาทีนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแผ่พลังงานแผ่บุญกุศลกันฝึกเป็นผู้มีประโยชน์นะครับให้กับรูปนามพวกปุ่มต่างๆให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเหลือเฟือนะครับมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แผ่บุญให้ใครไปให้รูปลักษณ์ต่างๆไปนะครับตอนแผ่จะลืมตาหรือว่าหลับตาก็ได้นะครับพูดตามครูนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตน้อมถวายบุญกุศลบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติตลอดจนการสวดมนต์เจริญภาวนาเจริญกรรมฐานในวันนี้ก็ดีขอน้อมถวายพระพุทธเจ้าโดยตรงน้อมถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยตรงน้อมถวายพระไพศัชยครุพุทธเจ้าโดยตรงน้อมถวายพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์น้อมบุญนี้ถวายพระอนันตพระพุทธเจ้าพระต้นธาตุพระธรรมธาตุน้อมบุญนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมบุญนี้ถวายเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาขอน้อมกระบุญนี้แผ่ไปยังเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งหลายเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลน้อมกำลังบุญนี้แผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอน้อมแผ่ไปยังพญายมราชเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาหรือติดค้างมาแต่การก่อนขอน้อมกำลังบุญนี้แผ่ไปยังพ่อเกิดแม่เกิดบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงญาณอรูปญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมังหลับแลชมังบางบทคนทันยักษ์พระยาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพน้อมแผ่ไปยังผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปพูดตามครูนะครับน้อมแผ่ไปยังเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอน้อมแผ่ไปยังผู้ที่สวดจักรพรรดิสุคตาเงินล้านสุคตาชินบัญชรสุคตาบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทุกรูปทุกนามทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอน้อมแผ่ไปยังผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นพูดตามครูนะครับน้อมแผ่ไปยังรูปนามภพภูมิต่างๆที่วัดสแกวัดทับสแกวัดถ้ำเมืองนะวัดป่าธาราพิรม
วัดสาขาวัดแสนหลวงวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามวัดป่าทะเมนชัยหรือวัดหนองยับล่องวัดป่าผู่ต้องมนวัดหนองโคพรหมนิมิตวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมืองพระนิพพานอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีน้อมแผ่ไปยังวัดทั้ง77จังหวัดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยไปตั้งจิตตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิเอาไว้ทั่วประเทศไทยตลอดจนทั่วโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตน้อมแผ่ไปยังภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณโรงพยาบาลศูนย์แพทย์คลินิกสถาบันทางการแพทย์ทั่วโลกน้อมแผ่ไปยังรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปนามใดภพภูมิใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญเมื่อเราตั้งจิตน้อมแผ่ไปแล้วนะครับนี่ก็คือการแผ่ไปแล้วนะครับแต่ว่าเราถ้าเราอยากจะสวดบทสัพเพก็สวดได้นะครับสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสำหรับใครที่มีเป้าหมายในชีวิตทางโลกทางธรรมของตัวเองนะครับนำเป้าหมายนั้นมาอธิษฐานตอนนี้ได้นะครับหรือถ้ายังไม่มีนะครับอธิษฐานตามครูไปก่อนก็ได้นะอันไหนที่ชอบก็เอาไปอธิษฐานอันไหนที่ไม่ชอบก็ฟังผ่านๆ นะครับขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญนิพพานังสุขังนิพพานะปัจจโยโหสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอิมังสัจจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสาธุครับแม่วันนี้เราก็ได้เต็มใช่ไหมครับได้เต็มบริบูรณ์เลยนะครับอ่ะวันนี้ใครตื่นรู้แล้วนะครับในการฝึกนะอธิษฐานบารมีใช่ไหมอธิษฐาน
ที่ควรนำไปใช้จริงๆมีหลายบทนะครับมีหลายบทมากๆนะใครตื่นรู้พิมพ์คำว่าตื่นรู้นะครับเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญนะครับในเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันนะอ่ะเดี๋ยวพูดตามครูนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุหมายความว่าไงครับใครทำบุญมาวันนี้เราขออนุโมทนาบุญด้วยทั้งหมดเลยนะครับดีไหมอันนี้ครูก็ฟังครูบาอาจารย์มาแล้วครูก็นำมาใช้สม่ำเสมอนะครับตื่นเช้ามาเวลาเอาน้ำล้างหน้าเนี่ยก็พุทธจะมาอันนี้เคยสอนไปแล้วนะไม่พูดเราเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวนะครับเราก็นึกถึงนะครับว่าวันนี้ใครทำบุญอะไรมาลูกขออนุโมทนาบุญด้วยทั้งหมดนะคะนะครับก็ว่าไปต่อไปเจาะจงที่ทานบารมีนะครับช่วยกันพิมพ์ว่าทานบารมีนะเราจะครูจะ ขอไปนะครับครูจะพูดให้เราเนี่ยให้ชินเลยนะครับให้ชินเลยนะใครมาฟังคลิปนี้หรือว่ามาดูบ่อยๆให้ชินไปเลยนะครับเดี๋ยวจะรู้ไปเองว่าต้องทำนะครับใครที่มาฟังนะนะครับชินแน่นอนอ่ะทานบารมีนะครับช่วยกันพิมพ์นะเจาะจงไปเลยนะข้าพเจ้าขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างทานบารมีในวันนี้ในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสาธุได้ไหมครับอย่างนี้ได้มะได้นะอ่ะสำหรับสายเสกแบบครูจะมะอยากโชคดีนะครูก็อยากโชคดีนะความโชคดีทั้งโลกทั้งธรรมอย่าครูขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะครับขออภัย ครูก็ตื่นแต่ตีไหนวันนี้นะครับตีสี่กว่านะครับก็มีไลฟ์สดส่วนตัวไม่ใช่ไลฟ์สดสอนส่วนตัวนะครับตีห้าครึ่งนะครับจนถึง6โมงครึ่งนะครับตีห้าครึ่งถึง6โมงนะครับ6โมงกว่าบางวันก็เลยมาจนถึง6โมงครึ่งเลยนะครับแล้วแต่วันนะแล้วก็มาไลฟ์สดต่อนะครับเดี๋ยวมาแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งมากนะต้องอาศัยกายนี้ต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญที่เป็นเรื่องแห่งความโชคดีเนาะสำหรับสายเสกเนาะความโชคดีมีเหตุและมีผลนะครับต้องสร้างเหตุของความโชคดีแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ของความโชคดีนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุของความโชคดีเป็นอะไรเราก็ใช้กันแบบนี้แล้วกันนะครับขออนุโมทนาบุญที่บุญใดที่เป็นเรื่องของความโชคดีนะพูดตามครูนะครับบุญใดที่เป็นต้นเหตุความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญที่เป็นต้นเหตุความโชคดีเหล่านั้นทุกประการสาธุคนลุกข้าพเจ้าขอก๊อปปี้ต้นเหตุของความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและจะเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากในอนาคตขอก๊อปปี้ต้นเหตุของความโชคดีเหล่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตข้าพเจ้าให้ได้สร้างเหตุแบบนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปเทอญโอ้ยขนลุกนะอ่ะต่อไปนะครับบางคนหนูไม่ขอสร้างเหตุกันหนูขอผลลัพธ์เลยได้ไหมผลลัพธ์มันย่อมเกิดจากเหตุแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อคุณต้องการครูก็ให้สมัครข้าพเจ้าขอก๊อปปี้ผลลัพธ์ของความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้และอนาคตขอก๊อปปี้ผลลัพธ์ดีๆเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้านับจากบัดนี้เป็นต้นไปเถอะนะครับมาใครตื่นรู้กับการอนุโมทนาบุญแล้วพิมพ์คำว่าตื่นรู้นะครูจะบอกว่า ขออภัยนะครับ
ขออภัยนะการอนุโมทนาบุญเนี่ยเหมือนเราได้บุญนั้น 70% อันนี้ครูไม่ได้คิดเองนะครูฟังครูบาอาจารย์มาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าใครทำบุญมา100เราได้70เพราะเราอนุโมทนาบุญนั้นเรายินดีในบุญนั้นโอเคไหมเหมือนไม่ได้ทำเองนะแต่ได้บุญ70คุณลองไปหาดูนะว่าใครที่อนุโมทนาบุญอย่างเดียวแล้วบุญนั้นน่ะทำให้เขาไปเกิดเป็นอะไรทำให้เขาได้อะไรลองดูไม่ต้องคือถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าจะได้อะไรอ่ะลองทำไปก่อนแล้วคุณมาดูว่าแค่ฉันอนุโมทนาบุญอย่างเดียวเนี้ยแล้วฉันยังไม่ทำอะไรนะแต่ฉันขออนุโมทนาบุญทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยมันมีอะไรดีๆกับชีวิตเราบ้างหรือถ้ามันมีอะไรไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราจัดการแก้ไขปัญหานั้นหรือมีคนมาช่วยเราได้ทันท่วงทีไหมเออหรือเราอยู่กับปัญหานั้นได้อย่างคนที่อะไรครับมีปัญญาญาณนะก็คือไม่ทุกข์มากไม่ฟูมฟายเหมือนแต่ก่อนลองดูนะว่าแค่อนุโมทนาบุญเนี่ยคนที่เขาเหมือนกับที่ครูบอกพวกเราเนาะคนที่เขามีปัญญาญาณมีปัญญาก็คือคนที่เขารู้จักว่าอะไรเป็นบุญอะไรไม่เป็นบุญใช่ไหมแล้วก็ทำสิ่งนั้นนะครับเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์นั่นอธิบายไปแล้วว่ากุศลาเนี่ยไม่ได้สวดให้เฉพาะคนตายนะให้คนเป็นได้รู้ได้ว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาเท่านั้นพึงทำและพึงรู้ว่ามันมีประโยชน์นั่นเองบุญกุศลมีอะไรบ้างทานศีลภาวนาใช่ปะเออนะทำบ่อยๆนะวันนี้นะครับฝากเอาไว้เนาะเรื่องของการอธิษฐานบารมีนะครับจะเกิดประโยชน์ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำสม่ำเสมออะไรที่มากระทบใจเรานะครับท่องไว้เลยท่องแบบสุดคูณอ่ะเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางอ่ะลองท่องพร้อมครูนะครับเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางอีกรอบหนึ่งพูดออกเสียงให้จิตตัวเองคุ้นให้สมองจำให้จิตใต้สำนึกคุ้นชินคำสั่งเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางอีกหนึ่งครูถามคำสั่งนี้ดีมากๆคำสั่งจิตนี้ดีมากๆให้คุณนำคำสั่งจิตนี้นะครับไปสื่อสารกับตัวเองสม่ำเสมอนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมออ่ะพูดพร้อมครูนะครั้งเดียวเอาให้แน่นๆหนักๆสั่งตัวเองเข้าไป3 2 1เมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอนะครับยินดีด้วยนะครับกับทุกๆคนขอให้การตื่นรู้ในวันนี้ทำให้คุณเกิดตื่นรู้ในการใช้ชีวิตของคุณต่อไปอะไรที่คุณไม่รู้ว่าคุณทำได้ก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณทำได้อะไรที่คุณต้องก็แก้ไขก็ขอให้คุณรู้วิธีแก้ไขนั้นอะไรที่คุณยังไม่รู้ว่าจะไปถึงเป้าหมายของคุณยังไงก็ขอให้รู้วิธีการลัดนั้นเพื่อนำพาชีวิตของคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะครับทุกอย่างมีจังหวะเวลานะอย่าไปเร่งเร้าอย่าไปรีบร้อนนะใจร่มๆใจเบาๆมะม่วงที่เราปลูกเอาไว้หน้าบ้านเมื่อวานนี้วันนี้มันยังไม่ออกดอกออกผลหรอกมันยังไม่โตแต่เรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินแล้วก็ไปดูแลเขาบ้างอะไรบ้างอย่าทิ้งเขาไว้หน้าบ้านโดยที่เราไม่สนใจเหมือนกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็ดูบ้างนึกถึงบ้างรดน้ำเขาบ้างพูดถึงเขาบ้างนะครับแล้วสักวันมะม่วงที่เราปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านก็จะโตออกดอกออกผลเมื่อถึงฤดูเราก็ได้เก็บเกี่ยวนะครับพอมันมีเยอะมากๆใช่ไหมเราก็แบ่งให้คนที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับหรือไกลๆเราได้ทานบ้างใช่ปะถึงเวลาคุณจะได้เองนะอย่าไปรีบนะบางอย่างก็รีบเหลือเกินนะบางคนครูขาหนูตักบาตรเมื่อเช้าผลบุญนี้ขอให้หนูร่ำรวยค่ะโอ้ยเนาะอยากจะได้เร็วจังนะบางคนเนาะบางคนก็ได้จริงๆนะเจอเนื้อนาบุญเคยทำบุญใหญ่มาแล้วมันเชื่อมเป๊ะเลยตึ้งได้ก็มีบางคนจะพูดว่าไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้มันมีคนทำครั้งเดียวแล้วได้เลยอ่ะมีนะครับแต่บางคนอย่างเราเนี่ยบางคนอาจจะต้องทำมากกว่า1ครั้งนะต้องใจร่มๆนะคะฝากเอาไว้นะครับทุกอย่างมีจังหวะเวลานะอย่าไปเร่งร้อนอย่าไปรีบร้อนต้มไข่ต้มเนี่ยเราไปต้มในน้ำร้อนที่มันเดือดๆเนี่ยใจร้อนอยากให้ไข่สุกเร็วๆมันก็ได้เป็นไข่ที่มันยังไม่สุกสิเละๆ
คุณก็ต้องรู้ว่าบางอย่างมันจะมีจังหวะเวลาของมันในแต่ละเรื่องไข่ต้มอยากกินยางมะตูมก็ใช้เวลาแค่นี้ไม่กี่นาทีไข่ต้มอยากจะแบบสุกกลางๆหน่อยนึงก็ใช้เวลายาวไปหน่อยบางคนอยากจะกินไข่ที่แบบสุกๆไปเลยแบบครูเนี่ยครูไม่กินไข่เละนะไข่ดาวที่แบบเละๆมาอย่างเงี้ยสุกยังเละๆอยู่ข้างในครูกินไม่ได้เลยครูมีความรู้สึกมันเหมือนไม่สุกอ่ะแต่เขากินกันได้แต่ครูกินไม่ได้นะครูมีความเห็นนะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอ่ะทามมิ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจังหวะเวลาของความสําเร็จแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับบั่นทอนตัวเองเปล่าๆนะดูตัวเองก็พอพิจารณาตัวเองนะครับแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวเองได้เนี่ยเราก็จะอยู่บนโลกนี้แล้วเราก็จะมองคนอื่นได้ยอมรับคนอื่นได้เหมือนกันนะคะโอเคนะวันนี้พูดยาวไปนิดนึงนะขออภัยด้วยเนาะอ่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนขอย้ำนิดนึงนะใครที่ลงทะเบียนหลักสูตรขอขมากรรมนะครับทางจิตใต้สำนึกด้วยศาสตร์การสั่งจิตย้อนอดีตบำบัด PLRT ไว้กับทางสถาบันของครูนะครับวันอาทิตย์นี้เดินทางมาเจอกันนะครับ9โมงเช้าเนาะไม่ต้องเตรียมหมอนไม่ต้องเตรียมผ้าห่มมานะครับทางสถานที่ที่ครูติดต่อเขาไว้เนี่ยเขาจะเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มไว้ให้เราเตรียมฟูกไว้ให้เราให้เรานอนตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับตอนเที่ยงก็มีทานข้าวด้วยกันนะช่วงเบรกก็จะมีเบรกเช้ากับเบรกบ่ายนะครับเจอกันวันอาทิตย์9โมงเช้าส่วนใครที่ขับรถมาก็จอดตรงทางเข้านะครับทางเข้าหมู่บ้านเนาะมันจะจอดได้ตั้งแต่ปากซอยแล้วก็เดินเข้ามานะครับตามแผนที่ที่ทางสถาบันส่งไปให้นะครับว่าเข้ามายังไงเนาะส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนาะก็จะได้ตำราจากสถาบันของครูไปนะครับอันนี้ครูเขียนเองเนาะได้คนละเล่มฟรีๆนะครับเล่มละ 1,550 บาทอันนี้ตำราโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตหมวดพัฒนาตนเองนะครับวิทยาศาสตร์ทางจิตอันนี้พิมพ์ครั้งที่5แล้วนะครับภาคที่1เล่มสีน้ำเงินนะภาคที่2เล่มสีชมพูนะครับจิตจักรพรรดินะครับอันนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วใครนะครับที่มาลงทะเบียนเอาไว้แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะอันนี้เลือกไม่ได้นะเดี๋ยวสุ่มให้สุ่มแจกให้นะครับไม่สามารถเลือกได้นะคะนะสุ่มแจกเนาะส่วนใครไม่ได้มานะครับแต่อยากจะสั่งตำราของครูไปฝึกนะครับด้วยตนเองก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่สถาบันของครูได้นะครับสั่งตำราเล่มสีน้ำเงินนะครับ21วันเสกจิตชีวิตประหารหรือว่าเล่มสีชมพูนะครับจิตจักรพรรดิเอาไปฝึกตัวเองนะหมวดพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับการเรียนรู้นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเนาะจนกว่าเราจะผ่านบททดสอบทุกๆเรื่องใช่ไหมนะสำหรับวันนี้ฝากพวกเราไว้นะครับใครนะที่มีอะไรมากระทบท่องไว้นะบอกไปแล้วเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจมีสุขนะครับอย่าไปเรื่องราวอย่าไปรีบร้อนวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles come to you ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See you next time มีความสุขมากๆนะครับไปแล้วตื่นดูไหมครับตื่นดูเนาะเดี๋ยวคุณน้ำเจอครูวันอาทิตย์ใช่ป่ะกูแอดด้วยนะครับลงทะเบียนไว้เนาะหลายคนก็ลงทะเบียนไว้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะมาพักก่อน1คืนก็ติดต่อทางสถานที่นะครับครูมีเบอร์โทรส่งไปให้เราเนาะว่าขอพัก1คืนค่ะคืนวันเสาร์ตอนเช้าก็นะครับมาโคชชิ่งต่อได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแจ้งทางสถานที่ไว้เลยนะครับว่าจะขอมาพักก่อน1คืนนะครับทางสถานที่ก็จะได้เตรียมไว้ให้นะก็จะมีห้องให้พักอยู่ตอนนี้มีอยู่หลายห้องนะครับที่ยังว่างอยู่ก็ใครที่อยากมาพักก็ติดต่อทางสถาบันได้นะครับติดต่อทางเจ้าสถานที่ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไปแล้ว